เรื่องความโศกเกิดแต่ความรักพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางวิสาขาอุบาสิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านางวิสาขาโศกถึงนางสุทัศตีที่ได้เสียชีวิตนางวิสาขานั้น ตั้งกุมาริกาชื่อว่าสุทตัตตีผู้เป็นทิดาของบุตรให้ทำหน้าที่ดูแลภิกษุสงฆ์ในเรือนต่อมากุมาริกานั้นได้เสียชีวิตนางวิสาขาให้ทำการฝังร่างของนางแล้วไม่อาจจะอดกลั้นความโศกไว้ได้มีทุกข์เสียใจไปสู่สำนักพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่ง ณส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกนางว่าวิสาขาทำไมหนอเธอจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่นางจึงทูลข้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่า นางกุมารีนั้นเป็นที่รักของหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดบัดนี้หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นนั้นวิสาขาก็ในกรุงสาวัตถีมีมนุษย์ประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์นั่นแหละตรัสแก่หม่อมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชนเจ็ดโกร ก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้เท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซเธอพึงปรารถนาเข้าหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็ชนในกรุงสาวัตถีเสียชีวิตวันละเท่าไหร่มากพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาที่เธอจะไม่เศร้าโศก ก็จะไม่พึงมีมิใช่หรือเธอพึงเที่ร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันที่เดียวหรือยกไว้เถิดพระพุทธเจ้าค่าหม่อมฉันทราบแล้วลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสก,กับนางว่าถ้ากระนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดี ย่อมเกิดแต่ความรักดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจักมีแต่ไหนในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องความโสกเกิดแต่ความรักจบ